วันนี้เปลี่ยนมาชมมุมสูงนะครับรถเร็ว 1.2 ล่าช้ามาอยู่ประมาณ30นาทีโดยที่ขบวน 3.2 มาตามเวลานะครับพอเวลาไล่เรียงกันแบบนี้นะครับด้วยระบบรถไฟทางคู่นะครับก็จะให้ขบวนรถวิ่ง2ทางเลยโดยที่ 1.2 นะครับมาทางล่องตามปกติส่วน 3.2 นะครับมาทางขึ้นนะครับจะจับเห็นไฟคู่กันมานะครับสองกระบวนเข้าเทียบชานชาลาบ้านโป่งปอเบิ้ลครับนี่คือระบบไฟทางคู่นะครับไม่ใช่ส่วนไปอย่างเดียวแซงกันก็ได้นะครับก็มาชมบ้านโป่งของเลสซิ่งยามเช้านะฮะนี่คือ2นะครับเลี้ยวเข้าทางหลีกเทียบชั้น1อ่ะ32จะเลี้ยวขวานะครับเข้าเทียบชั้น2อยู่30นาทีจะจอดคู่กันไปเลยฮะเดี๋ยวสถานีก็รับรถตรงกลางนะฮะออกตัวก่อนนะครับ
สิทธิ์เลยนะครับเกียร์สองก็ไม่ยอมแพ้นะครับสามสองก็เจ้าชนะได้นะครับเหมือนว่าน่าจะจบที่หนองประดุกนะไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองขบวนนะฮะหายากนะครับนานๆนี้ได้รถไฟ2ขบวนมาคู่กันแบบนี้ลำ2วันนี้ก็คนลงมันโป่งอยู่หลายท่านนะฮะแอบเสียดายนิดนึงนะครับไม่ได้ไปดักถ่ายทางโค้งเมื่อกี้เข้าโค้งคู่กัน2ขบวนเลยวิ่งตีคู่กันเลยมีโอกาสหน้าเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมไปถ่ายตรงโค้งบ้านโป่งบ้างครับอาจจะสวยมากเลยบรรยากาศดีๆยามเช้านะครับที่สถานีบ้านโป่ง